นี่แต่อย่างที่บอกไปว่าวันนี้44ช้อปปี้ไลฟ์มาราธอนต้อนรับอย่างเป็นทางการไปเลยทีมวันนี้คือความสู้ซ่ารับซัมเมอร์ไปหลายคนคิดถึงสงกรานต์ซะเหลือเกินเหมือนแบบไม่ได้ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราสาดน้ำไม่ได้แต่เราจะสาดโค้ดให้กันละกันถูกต้องแต่ถ้าสาดโค้ดนะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะที่บอกเลยว่าจะมาสาดความหล่อและความน่ารักกันอย่างแน่นอนใจสั่นเลยอ่ะทุกครั้งที่มาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับแฟนคลับชาวช้อปปี้ที่เข้ามาดูความน่ารักของเขาเนี่ยผ่านไลฟ์เราตลอดเลยขออนุญาตเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะน้องกราฟชนาวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับมาได้เลยฮะมางั้นเรานั่งเลยดีกว่าฮะมาได้เลยค่ะขอแล้วก็ยังไงครับคุณเดี๋ยวคนดูหาว่าอะไรเดี๋ยวจะบ่นคันเลยคันเหมือนกันอ๋อขออนุญาตแกะออกขออนุญาตแกะออกนิดนึงนะฮะนะคะอ่ะงั้นเอาออกเอาออกปา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 ซึ่งครับบอกว่าผมมากี่แคมเปญผมเจอความประหลาดทุกรอบครับรับสามรอบสามรอบไม่เหมือนกันเลยสามรอบนี้ไปหนึ่งครั้งเราเจอกันจริงแล้วเราเจอกันมาแบบเขาเรียกว่าต่อให้ย้ายไปกี่สตูเจอกันตลอดเวลาเลยวันนี้แค่นี้วันนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่กลับมาก็ดีใจครับทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกับทางพี่พี่ช้อปปี้เออพี่ๆทุกคนก็คือน่ารักตลอดเลยนั่นไงน้องชมมาปฏิเสธนั่นไงค่ะแฮปปี้มีความสุขกันตลอดตลอดนะคะเอาล่ะรอบนี้นี่อย่างที่บอกไปแต่ตอนแรกแล้วว่าเรามาในธีมแบบว่าซัมเมอร์ซูซ่างั้นถามหน่อยปกติแล้วเนี่ยเรื่องของซัมเมอร์กับหน้าร้อนคนไทยจริงๆไม่อยากถามประโยคนี้เลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีคำว่าฤดูหนาวฤดูฝนมีแค่ร้อนร้อนมากและร้อนมากมากนะคะร้อนโคตรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคำว่าเกินคำว่าโคตรไปเนี่ยน่าจะหนักเลยหนักเลยหนักเลยจริงจริงคิดไปอยู่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าพูดดีกว่าครับงั้นถามโดยปกติแล้วครับเป็นคนชอบซัมเมอร์ไหมถ้าซัมเมอร์สิ่งที่ผมชอบในช่วงซัมเมอร์คือเทศกาลสงกรานต์ครับเออแล้วก็ไม่ได้เล่นมาสองปีแล้วเนาะใช่ครับผมก็เป็นสิ่งที่ผมติดชอบแล้วก็แฮปปี้มากเวลาถ้าฤดูกาลซัมเมอร์มาถึงครับอ่าฮะแล้วพอเราไม่ได้เล่นปุ๊บอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าแบบเหมือนกับคุณได้พลาดซัมเมอร์ของเราไปใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าอะไรไปเอ้ซัมเมอร์จริงหรือเปล่านะเป็นสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนิดนึงเนาะอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะไม่ได้เล่นสงกรานต์มาหลายปีแต่ก่อนไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนบ้างชอบไปเล่นที่ไหนเป็นพิเศษคะถ้าไปเล่นกับเพื่อนก็จะไปแถวข้าวสารสีลมนั่นแหละครับผมสองที่ตามที่ที่แบบวัยรุ่นเขาชอบไปกันใช่ครับอะไรฟิลนี้เนาะที่แบบว่าไปเดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสนุกดีครับผมโอเคอ่ะทีนี้แหละพูดถึงเรื่องซัมเมอร์แน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งแต่เข้าซัมเมอร์มาแต่หลายๆคนก็คือใส่ชุดบิกินี่กันถือว่าหนุ่มๆก็แบบถอดเสื้อถ่ายรูปกันมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้เนี่ยอยากดูว่าถ้าเป็นน้องกราฟครับผมส่วนใดในร่างกายที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดเซ็กซี่เหรอครับหูซ้ายนะคะล่าสุดคิ้วข้างขวาได้ไหมครับคิ้วข้างขวาด้านซ้ายจะมีความน่ารักแต่ด้านขวาจะมีความเซ็กซี่แบบนี้เหรอครับได้ไหมครับล้อเล่นแล้วเอาเป็นปากละกันครับเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับผมหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าปากของผมเนี่ยจะมีความแบบเป็นกระจับแบบเป็นรูปเวลาแบบพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบเซ็กซี่อะไรบางอย่างที่มันพูดไม่ถูกเขาเรียกว่าดูนุ๊กดิปอะเขาเรียกว่านุ๊กดิปอะคือแบบว่าเอาจริงๆพอกราฟพูดขึ้นมาปุ๊บปากให้เวลาที่กราฟพูดปุ๊บปากพยายามมองปากโฟกัสกับปากกันตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งมันจะมีความแบบมีความน่ารักน่ารักใช่ครับมันจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างรู้สึกว่าแบบฉันต้องหลงผู้ชายคนนี้ใช่ไหมผ่านฝีปากของเขาเองนะคะทีนี้วันนี้ที่บอกไปนะว่าเรามาเนี่ยด้านหลังก็เป็นธีมแบบทะลงทะเลฟ้ากับกราฟเองก็ดูเป็นแบบว่าแต่งตัวฮาวงฮาวายและมิวแต่งตัวเป็นฟิลแบบว่าลิงประจิตขึ้นต้นมะพร้าวนะคะวันนี้ก็คือน่ารักดีเหมือนกันนะคะเขาตีมอยู่ครับเขาตีมอยู่เขาตีมอยู่นะเขาตีมอยู่นะเพราะงั้นแล้วนะฮะถามหน่อยปกติแล้วเราไปทะเลเขาบอกว่าบางคนเนี่ยไปทะเลกันตอนเหงาตอนเศร้าครับปกติแล้วครับไปทะเลกันตอนไหนบ้างไปทะเลตอนทำงานครับทำงานทุกคนนี่คือทำงานที่ทะเลเท่านั้นคือน้องทำงานทุกวันหรือเปล่าใช่ครับเพราะส่วนใหญ่หลังๆมาเนี่ยเวลาเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ทะเลหรือว่าไปทะเลอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไปทำงานซะส่วนใหญ่ครับผมแล้วเหมือนพอมีเราบ้างแต่ทำงานสักนิดหน่อยก็อาจจะแบบเกียดไปเดินเล่นริมทะเลนิดเดินเล่นนิดหนึ่งช่วงแกเป็นเราว่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็คือแบบไม่ได้พักแล้วแบบปกติแล้วสมมติว่าไปทะเลแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าวันที่ว่างแล้วไปทะเลอ่ะจะชอบทำกิจกรรมอะไรกันบานาน่าโบ๊ทไหมครับจริงเหรอเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาผมไปกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมต้องเล่นก็คือบานาน่าโบ๊ทแล้วคนในครอบครัวมีใครเล่นกับเราบ้างดีกว่าเล่นทุกคนครับคือพ่อแม่ผมหรือว่าพี่สาวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์คล้ายๆผมอยู่แล้วครับก็เล่นทั้งบ้านเล
เลยใช่ครับก็ดีนะแต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีอันนี้ที่แอดวานซ์ขึ้นคือแม่โบได้มันจะเหมือนกับว่าให้เราไปนั่งเรียนกันเป็นแถวตอนใช่ปะแต่ตอนนี้มันจะมีที่เป็นแบบเป็นแผ่นแบนๆไปนั่งพอนั่งฟูบะแล้วมันจะโต้กับลมอ่ะแล้วมันจะลอยขึ้นได้ด้วยนะใช่ใช่เคยเล่นอยู่ครั้งนึงทรมานมากใช่ทรมานมากน่าเล่นน่าเล่นครับน่าเล่นน่าเล่นแต่ว่าปากแตกนะพอเล่นเสร็จแล้วพี่ปากแตกจริงจังหวะลอยขึ้นแล้วลงมามันไม่ได้หงายหลังมันหน้าคว่ำลงมาบางทีใช่ปากถึงการถึงงานไม่เล่นแล้วงานไม่เล่นดีกว่าแล้วก็สูญเสียวันที่เซ็กซี่สุดไปนะคะค่ะก็ขอนิดนึงแล้วกันว่าเก็บความหล่อให้พวกพี่ได้ชื่นชมกันต่อดีกว่าเนาะหน้าร้อนที่ผ่านมามีสมุนไพรให้ชุ่มฉ่ำใจแต่ว่าเนี่ย2ปีที่ผ่านมามันไม่มีเลยอ่ะมีวิธีแบบว่ารีเฟรชตัวเองให้สดชื่นยังไงในช่วงแบบหน้าร้อนหน้าร้อนเหรอครับก็วิธีการรีเฟรชสำหรับผมก็คือการเปิดแอร์เย็นๆนอนครับหลับไหมในวงเล็บคือหลับไหมถ้าเรื่องหลับนี่คือไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเลยการนอนนี่คือเป็นสิ่งที่ผมถนัดมากที่สุดและยิ่งถ้าเกิดในหน้าร้อนเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีแอร์แบบเปิดเย็นๆช่ำๆโอ้โหการนอนนี่คือแบบเป็นการรีเฟรชให้เราได้ง่ายว่าถ้าวันหนึ่งดิสนีย์ต้องการจะทำไลฟ์แอคชั่นหนังเรื่องเจ้าชายนิทราเล่นได้โดยก็คือกราฟเท่านั้นนะครับบอกเลยว่ากราฟเท่านั้นผมขอเล่นครับถ้าวันนี้เลือกได้ระหว่างนักแสดงกับอาชีพนอนเราจะเลือกเป็นนักนอนนักนอนนักนอนทั้งปีแต่เราเข้าใจนะแบบสมมติว่าแบบบางทีสมมติอย่างของกราฟอย่างเงี้ยกราฟทำงานมาตลอดทั้งปีคือหลายปีอย่างเงี้ยแล้วบางช่วงบางแกลบเนี่ยที่มันไม่สามารถแบบว่าทำงานได้ตามปกติมันเลยกลายเป็นการพักผ่อนที่แบบถึงเวลาที่อยู่กับตัวเองแล้วเนาะเพราะงั้นแล้วการเปิดแอร์อยู่ที่บ้านนะฮะเนาะเพราะงั้นรู้เลยว่าค่าไฟเนี่ยก็คือค่าตัวที่ได้มาหากับค่าไฟเยอะมากเนี่ยใช่ครับทำงานมาไปจ่ายค่าไฟครับใช่ป่ะกราฟอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงไม่รู้กราฟเป็นเหมือนกันหรือเปล่าช่วงที่กราฟกำลังรับน้องแมวมาเลี้ยงอ่ะเป็นช่วงที่ฝากก็เอาน้องแมวมาเลี้ยงพอดีช่วงเวลาใกล้เลี่ยกันประเด็นคือค่าไฟเพิ่มป่ะเพิ่มครับผมมากเลยเนาะเพราะว่าเวลาแบบบางทีน้องด้วยแมวบ้านจะกินสายไฟหยาดหนักมากเราเล่นไม่ได้กินแบบนั้นคือด้วยความที่แบบพันแมวของน้องเราเนี่ยที่เอามาน้องเขาจะเป็นพันที่แบบมีขนเยอะนิดนึงมันก็เลยต้องมีความแบบความเปิดแอร์อะไรให้น้องครับจะได้ไม่ร้อนเพื่อให้แมวแฮปปี้ขึ้นใช่ครับนิวแล้วจะเป็นอย่างนี้นะน้ำเนี่ยปกติก็ไม่ได้ต้องกินน้ำฟูเสียบปลั๊ก24ชั่วโมงแล้วห้องเนี่ยจะมีขนแมวต้องมีเครื่องกรองอากาศต้องมีครับตรงห้องน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าแอดวานซ์หน่อยอย่างฟ้าอยู่คอนโดฟ้าจะเป็นต้องมีเครื่องที่ดับกลิ่นเสียบ24ชั่วโมงอีกแล้วเห็นมีห้องน้ำแมวที่แบบเก็บอัตโนมัติก็มีนี่แล้วทุกอย่างเสียบตลอดเวลาใช่ครับคือเอาจริงป้าทั้งชีวิตเคยคิดว่าแมวเป็นสิ่งที่เลี้ยงง่ายที่สุดเพราะว่าเลี้ยงง่ายเพราะว่าบ้านเก่ามีแมวอยู่ตามหลังคาแล้วมันก็อยู่เองได้โดยที่ไม่มีใครยุ่งกับมันไงด้วยสายพันธุ์ใช่สายพันธุ์จะเป็นแบบมันจะมีความยากเพราะงั้นแล้วว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดจะประหยัดเงินได้แค่อย่างเดียวที่บอกไปเลยค่าแมวถ้าเกิดฉันอยากประหยัดเงินต้องค่าแมวไม่ได้เอาหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่เรารักเขาน้องกามน้องใช่ครับผมด้วยความที่แบบเราเห็นเขาเป็นลูกกันเนาะเราก็อยากจะแบบเอาสิ่งที่แบบดีที่สุดให้เขาเลยก็อยากจะซื้อของซื้ออะไรให้เขาเล่นฟ้าถามหน่อยสิเขาบอกว่าคนเลี้ยงแมวเนี่ยรู้ป่ะว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ตลกมักจะมีเรื่องเล่าเสมอเลยอันนี้ขอนอกสคริปต์ไปนึงอยากรู้ว่าที่อยู่กับแมวมาเจอเหตุการณ์แปลกๆของลูกเราบ้างไหมแปลกๆเหรอครับเอาเป็นป่วนๆได้ไหมได้ยังไงสิป่วนๆก็น่าจะเป็นไม่รู้แมวทั่วไปเป็นหรือเปล่าครับอย่างกัดสายชาร์จก็น่าจะปกติครับตลอดเวลาปกติใช่ไหมครับแมวฉี่ใส่ที่นอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฟ้ายังไม่เคยอันนี้ผมโดนมาแล้วครับเป็นช่วงที่น้องเขากำลังฝึกติดสัตว์ครับอ๋อกำลังติดสัตว์ใช่ครับน้องก็จะมีความแบบฉี่ตรงนี้เหมือนแบบประกาศอาณาเขตของเขาเนี่ยครับผมแล้วแบบบางทีเรานอนอยู่บนเตียงเนี้ยเหมือนกับเขาหวงหรืออะไรไม่รู้ครับเขาก็จะมาฉี่ใส่ผ้าห่มเอาไว้ช่างอาณาเขตเนี้ยหรอใช่ครับแล้วล่าสุดน้องกับเอาที่นอนไปทิ้งเพื่อจะไม่ให้แมวฉี่ใส่ที่นอนเอาไปซักซักน้องไม่นอนบนที่นอนแล้วนะคะน้องนอนบนพื้นเพราะว่ากลัวแมวจะฉี่ใส่มีเหตุการณ์ที่น้องแมวไปกินน้ำในชักโครกยังอ๋อนี่ยังครับแต่ว่ามีที่แบบปีนขึ้นไปแต่ยังโอ้ยของฟ้าเนี่ยใช้คำว่าก้มกินจะได้ยินเสียงดังต๋มตกลงไปหล่นแล้วไม่ได้ชักโครกต้องอุ้มขึ้นมาอาบน้ำใหม่แล้วคือแบบชอบกินน้ำชักโครกมากไม่รู้เป็นอะไรก็คืองงเหมือนน้องอยากกินฟิบบอกว่าสเลอร์ปี้มั้งไม่เข้าใจนะคะที่มาประหยัดไปด้วยการดึงปลั๊กน้ำพุออกแล้วให้มันกินในชักโครกเอาหรือว่าเราประหยัดไปด้วยการที่กดชักโครกตอนที่แมวตกลงไปจะได้เป็นการอาบน้ำแมวเพื่อให้จบไปเลยนะคะโอเค
ลามเป็นเรื่องแมวเยอะแยะมากเกินไปนะครับวันนี้นะบอกเลยว่าครับเนี่ยมาอยู่กับเราในไลฟ์ช้อปปี้ทั้งทีนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีของรางวัลเนี่ยมาแจกแบบว่าชาวแฟนคลับของน้องนิดนึงกันดีกว่านะคะวันนี้นะจะมีการแจกโพลารอยด์พร้อมกับลายเซ็นครับทั้งหมด5รางวัลซึ่งกติกานะครับเป็นยังไงคะนิวจ๋าให้แคปโมเมนต์โดนใจในไลฟ์นะคะแล้วก็พร้อมคำว่าไลฟ์คลับช้อปปี้นะคะจริงมาจากคำว่าไลฟ์กับช้อปปี้นี่แหละแต่ให้เป็นเขียนว่าไลฟ์คลับช้อปปี้ลงไปใน Twitter ค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะว่า shopeelife44 x club นะคะแล้วก็แฮชแท็ก shopeeth44 ด้วยนะคะผู้ที่วีดพร้อมกับคำว่าไลฟ์คลับช้อปปี้ถูกจะแอดมินมากที่สุด5คนนะคุณรับไปเลยโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นตรงกลางไปเลยค่ะแล้วก็อย่างที่นิวบอกไปนะครับเมื่อคุณทำทุกอย่างแล้วเนี่ยอย่าลืมนะตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับที่สำคัญคือเราจะมีการประกาศผลนะครับภายในวันที่5เมษายนนี้ผ่านทาง Twitter นะครับของ Shopee TH นั่นเองนะจ๊ะเพราะงั้นแล้วอย่าลืมแคปกันไว้เยอะๆนะจ๊ะนี่นะคะแล้วก็พาติดเทรนด์ไปเลยนะอย่าเห็นเทรนด์อันดับ1เหมือนกันนะวันนี้นะคะเอาล่ะมาก่อนจะเข้าสู่เกมกันดีกว่าถามนิดนึงกับปกติเนี่ยเราเห็นที่แบบกราฟออกงานต่างๆก็จะมีแบบว่าการแต่งตัวเยอะแยะมากมายแต่ปกติแล้วเนี่ยชีวิตเราเป็นคนแบบมีแบบการแต่งตัวที่แบบเยอะมั้ยใส่อัคเซสซอรี่เยอะทุกอย่างเยอะมั้ยฮะแบบธรรมชาติเราที่แบบไม่ต้องมีสไตลิสต์นี้ใช่ป่ะเอาจริงๆไม่เยอะเลยครับไม่เยอะเลยปกติถ้าอยู่บ้านนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นปกติง่ายๆเน้นความสบายๆไปใช่ครับแต่วันนี้บอกเลยนะครับว่าใครก็ตามที่แบบว่าแต่งตัวเยอะในวันนี้นะค่ะจะได้เปรียบมากๆเออเพราะว่าเกมในวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเกมที่ขนลุกทีเดียวเชียวนะคะกับเกมถอดให้หมดค่ะเกมนี้อะไรยังไงคะคุณเกมนี้นะคะกติกาง่ายๆเลยนะคะให้ถอดสิ่งต่างๆในร่างกายอาทิเช่นเสื้อคลุมเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าชิ้นนอกอื่นๆเอามาเรียงต่อกันให้ได้ความยาวมากที่สุดแป๊บนึงนะโชคดีจังที่ไม่ได้แข่งกับนิวเพราะนิวมีแค่เอี๊ยมและเสื้อวันนี้แข่งกับฟาโรนั่นเองนะคะเมื่อกี้เขาถามแล้วใส่ไหมกระโปรงอ่ะใส่ไหมไอ้กระโปรงผู้ผู้อ่ะไม่ใส่เนี่ยเพราะฉะนั้นของชอยเขาไม่น้อยเลยแหละของที่พกมาได้ด้วยไหมครับได้ด้วยได้ด้วยเท้าถุงเท้าได้หมดเลยใช่มีสปาร์ต้าอยู่อันนึงเดี๋ยวพาไปหยิบมาก่อนได้ไหมครับไม่ใช่เออนะคะอ่ะนั่นแหละแล้วก็มาเรียงกันว่าของใครจะได้ยาวกว่ากันนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดดูแล้วน่ารักถูกใจแคปเจอร์แล้วก็ไปโพสต์ลงทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กให้ครบแล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะจะได้ไปลุ้นรับผลลอยกันด้วยค่ะนี่มาเพราะงั้นเราก็เราต้องมีการถอดแล้วก็มาเรียงต่อกันจ้าตื่นเต้นแล้วสิว่าจะเป็นชุดไหนอะไรยังไงดีนะคะค่ะซึ่งล่าสุดฟาโรพกตลับเมตรมานะคะพกตลับเมตรมานะคะเลยครับขอให้ชนะเลยนะคะมาเล่นเกมกันดีกว่านะจ๊ะมาฮะอยากชนะแค่ไหนถอดมากเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งสองหนุ่มนี้ใครจะถอดได้มากกว่ากันเคลียร์ของด้านหลังก่อนหรอโทษนะคะแล้วถ้าสมมติว่าฟาเหลือแค่กางเกงในตัวเดียวเลยได้ไหมได้นะคะถอดหมดเลยกางเกงในตัวเดียวได้ไหมเพราะอยากชนะมากชอบพูดแล้วนะรอเล่นใครจะถอดอุ้ยไม่เอาพอแล้วน่ากลัวท้าใครก็ได้ท้าพี่นิวจ๋าเป็นกรรมการให้สัญญาณพวกเรากันหน่อยนะจ๊ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะนับเดี๋ยวนะเขาถอดพร้อมกันหรือว่าทีละคนให้ทำพร้อมกันเลยนะทำพร้อมกันแต่ว่าฝั่งที่มันกำหนดเทียนกันเนาะได้ทีละชิ้นใช่ไหมครับสร้างจุดมาร์กนะคะดึงท้าบูธได้ฮะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันได้ครับต่างคนต่างเริ่มตรงนี้นะคะได้ฮะโอเคแล้วเดี๋ยวให้เราสองคนถอดทีละชิ้นแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะได้ใครยาวกว่ากันคนนั้นชนะโอเคโอเคโอเคเอาไปยิงฉกใครจะเริ่มก่อนใครชนะใครเริ่มก่อนต้องเริ่มก่อนอันแรกเลยชิ้นแรกคือเพราะว่าคันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะชิ้นแรกคือตอบมาทั้งยาวได้มากขึ้นกว่าเดิมล่าสุดฟาโรห์หักที่คาดผมนะคะไม่ทำอย่างยาวกว่าเดิมเอาดอกไม้ไปต่อเลยไม่ดอกไม้ดอกไม้ที่ลงอ่ะเอาเดี๋ยวแหละโอเคหนึ่งชิ้นเป็นที่คาดผมค่ะน้องกราฟครับภาชนะแล้วกันครับภาชนะโอ้ยเขามีภาชนะมาแอคเซสซอรี่เยอะได้เปรียบนะเกมนี้นะแต่ถ้าใจถึงได้เปรียบกว่าใจถึงได้เปรียบกว่าใจถึงได้เปรียบกว่านะคะต่อไปนาฬิกาฮะนาฬิกานาฬิกานาฬิกาน้องกราฟค่ะตอนนี้เท่ากับของกราฟอันเดียวอยู่เลยอะกับมีสร้อยเต็มไปหมดเลยฝากถอดสร้อยหน่อยได้ไหมครับได้นะหนึ่งนะคะหนึ่งชิ้นของกราฟเท่ากับสองชิ้นของฟาโรนะคะซึ่งฟาโรเหลือแค่เอี๊ยมเสื้อยืดและอุ้ยมันสามารถนี่แค่นั้นค่ะเฮ้ยกราฟพอแล้วกราฟโอเคครับ
กัฟจะฉีกออกไป2เส้นแล้วลูกล่าสุดน้องกัฟยาวไป8เมตรแล้วนะคะได้ตอนนี้ฟาโรได้ครึ่งเมตรค่ะมันต้องแล้วแหละต้องแล้วใช่ไหมมันแยกชิ้นใช่ป่ะอ๋อนั่งแยกชิ้นน่ะปรับสายไหมปรับสายไหมแยกปรับสายไม่ปรับ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 เออหูยาวยาวเลยนะตอนนี้ตอนนี้แซงไปแล้วแซงไปแล้วน้องกัฟมาครับลอยเดี๋ยวนะสิ่งที่เอายางในตัวเขาหมดผมดึงเชือกรองเท้าออกมาได้ไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วรองเท้าเธอไม่มีเชือกด้วยค่ะน้องมี2เส้นยาวไปตรงนู้นแล้วนะแล้วเอาแล้วฟาโรทางเดียวที่ต้องทำได้หลังจากนี้คือรู้ไหมเออถอนผมมาเรียงกันครับนึงนะบางมากตอนนี้ตอนนี้กระหม่อมบางเป็นเด็กเพิ่งเกิดเลยตอนนี้กาวจริงจังเลยกาวจริงจังแป๊บนึงนะครับแล้วได้แล้วคือ2เส้นเลยนะ2เส้นนะเอาเส้นเดียวพอเส้นเดียวพอเส้นเดียวพอคุณอยากร้องห้าแล้วอ่ะเอาไงดีอ่ะตอบยากเหมือนกันนะครับเนี่ยไปสงสารน้องนะคะงั้นระหว่างนี้ก็เหลือแค่เสื้อตัวนอกแล้วแหละอ่ะเสื้อตัวในก็ถอดได้ถ้าคุณใจถึงเอาตรงๆไหมยังไงขวดนมดำเหมือนหัวใบเลยพองั้นแล้วคืออย่างเลยอ่ะไม่รองเท้าวางเป็นเชือกรองเท้ายาวแรงมากเลยจ้าครับแรงมากเหรอแม่นะเขาต่อด้วยนะเดี๋ยวเธอยังแบบรักไก่มาครึ่งมิลเดี๋ยวรองเท้าต่อที่2แล้วก็ถอดเชือกอีกอันนึงเดี๋ยวมีถุงเท้าอีกครับไม่แป๊บนึงนะยังไม่เห็นภาพกันอีกเหรอว่าใครชนะยังทราบอีกเหรอตู้อะไรแล้วตอนนี้ฟาโรห์นำอยู่นะคะอาตาน้องกาฟครับเป็นรองเท้านะคะตอนนี้เธอเหมือนกับสูสีเราสามารถจ่ายไวเลสเอาไปต่อแล้วเดี๋ยวกูคุยกับมึงตรงนี้ได้ไหมได้สิรอเนี่ยไม่เหลือแล้วอะรองเท้าแล้วแหละเหลือแค่แบบเป็นรองเท้าแล้วแหละคนดูบอกว่าฟ้ากางเกงฟ้าสู้นะกางเกงอะไรคะให้ถอดกางเกงวางไงโอ้ยเขาไม่มีใครอยากเห็นใบบูมกันหรอกค่ะเป็นเสื้อนะคะน้องกาวนะคะแกมันไม่เหลืออะไรแล้วเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อเฮ้ยเครียดอ่ะถ้าแกะเชือกอีกทีต้องทุบกำแพงแล้วนะคะเพราะว่าสุดห้องแล้วสุดท้ายจริงแล้วนะยังไงแหวนประจำตระกูลตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วหรอถุงเท้าล่ะเฮ้ยโทรศัพท์ได้ไหมถุงเท้าล่ะถุงเท้าอ่ะถุงเท้าบัตรได้และถ้าบัตรหายกลับบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรพอดีคือผมอยากบอกว่าผมเป็นคนชอบกินชอบกินน้ำครับชอบกินน้ำก็เลยเป็นคนพกหลอดครับโอ๊ยน้องกาวเอาตรงนะไม่พกหลอดเยอะขนาดนี้น่าจะชอบกินหลอดมากกว่ากินน้ำน้ำเยอะไปนะเฮ้ยเดี๋ยวนะปลายแถวอยู่ห้วยขวางนะถ้าอย่างเงี้ยก็โอ้โหดูไปไงมีขิงสารฝันให้ฟาโรหน่อยสารฝันให้ฟาโรหน่อยแสบจริงเราว่าแสบจริงๆเกมนี้โคตรไปโคตรมาด้วยเนี่ยกลับเกินไปแล้วอ่ะไม่เหลืออะไรในตัวแล้วเนี่ยเอาแค่นี้พอยังไงก็ชนะแน่นอนวันนี้เพราะแล้วตัดสินเลยไหมตัดสินเลยวันนี้ชนะไปก่อนเดินจากห้องเจอพอดีครับก็เลยแบบใส่กระเป๋าเอามาซะหน่อยตอนนี้แม่บ้านได้เดินวนอยู่8รอบแล้วนะคะแม่บ้านเริ่มเป็นหาแล้วนะเออว่าอยู่ไหนอะไรยังไงดีครับคุณนะคะเกมที่1นะคะน้องกาเป็นผู้ชนะค่ะโอเคนี่มาดูเมื่อกี้มีอะไรบ้างของฟาโรจะมีเป็นที่คาดผมใช่ค่ะนะคะแล้วก็นาฬิกาสายเอี๊ยมเสื้อคลุมแล้วก็รองเท้าแล้วก็บัตรออกจากตึกนะคะใช่ค่ะส่วนของน้องกาฟค่ะมีผ้าพวกหัวเนาะใช่มีสร้อยมีเชือกรองเท้ามีเสื้อและมีหลอดที่ขโมยแม่บ้านมานะคะเยอะแยะมากมายก็เลยชนะไปในที่สุดนั่นเองนี่ทีนี้เนี่ยวางไปแล้วเกมต่อไปคือการเก็บให้หมดหาก็คือเอาทั้งหมดใส่ให้ตัวกาฟสาประเด็นเรื่องของการร้อยเชือกรองเท้าใช่ต้องร้อยเหมือนเดิมนะลูกถอดก็ยากแล้วนะครับเอาล่ะเรียกว่าเวนย่อมระงับด้วยกันไม่เขาเรียกว่าโกงกรรมโกงเกวียนค่ะ
มาค่ะเกมนี้นะคะเก็บให้หมดนะคะอย่าเพิ่งนะคะใจเย็นนะทุกคนสิ่งที่ได้นะคะจากการที่เราทำเอาไว้แล้วก็ชอบให้เรียบร้อยนะคะใครเก็บหมดเร็วกว่าและให้เข้าที่เดิมนะคนนั้นชนะถ้าพร้อมแล้วเอายังเริ่มค่ะเอาหลอดกลับเข้ากระเป๋าเลยลูกเอาละค่ะล่าสุดนะคะล่าสุดนะคะรอเก็บเข้ากระเป๋าต้องแต่งแบบเดิมไม่หรอเหมือนเดิมต้องเหมือนเดิมโอ้โหน้องบอกว่าท้อกันเราเชื่อมทำกันซอยก็ใส่เองไม่ได้เออใช่ใช่นี่ใส่ซอยให้น้องหน่อยเร็วได้หรอกขอโทษค่ะขออนุญาตนี่ของจะใช่ผู้ชายบ้างเหรออันนี้ไม่ดีนะแหมที่เราต้องถ่ายกระชังซอยไม่เห็นเขินไอ้นั่นมันโจรปะวะเพื่อนโอ้โอ้ฟังครับครับผมเหลือเชือกอันนี้จะร้อยให้กันอะไรอยู่เนาะจะเป็นฉากโรแมนติกกันเลยร้อยเชือกผู้ชายที่มีหนอโตร้อยเชือกประดึกคนใช้จ้าไม่ใช่อะไรจ้าคนใช้นะคะฟาโรยังไงเธอเธอน้อยกว่าเธอช้าเหมือนกันนะแบบนึงสิมันยากน้องร้อยเชือกเสร็จแล้วเนี่ยเชือกก็ซ้อนจะไปต่อเขาน่าจะได้ยินแล้วแหละครับอุ้ยต้องร้อยเหมือนเดิมไหมครับมาปมยังไงหรอมันมัดยากจังเลยผมมัดอย่างนี้เลยได้ไหมครับหนูพูดเลยเป็นโบยหนูเราถือว่าเราร้อยแล้วโอเคนั่นแหละชนะแล้วเย้นั่นแหละชนะแล้วชนะแล้วนะคะเกมนี้นะคะฟาโรลีลาเยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นน้องกัฟเป็นผู้ชนะไปค่ะค่ะเล่นทำไมหรอกบเธอจะเพราะงั้นนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะมีโมเมนต์หลายโมเมนต์ที่คนสามารถแคปกันได้เนาะพอแล้วแคปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะไปลุ้นรางวัลพลอยพร้อมกับลายเซ็นน้องกราฟกันด้วยนะคะจำนวนทั้งหมด5รางวัลด้วยกันกติกาง่ายมากนะครับเพียงแค่คุณนะคะเข้าไปแบบแคปโมเมนต์ที่โดนใจพร้อมกับวีดคำว่าไลฟ์กราฟช้อปปี้ลง Twitter นะคะติดแฮชแท็ก shopeelive44xgraph แฮชแท็ก shopeeTS44 นะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าต้องมีคำว่าไลฟ์กราฟช้อปปี้ด้วยนะใครก็ตามที่คอมเมนต์ได้ถูกใจแอดมินมากที่สุดนะคะ5คนรับรางวัลพลอยพร้อมลายเซ็นไปเลยค่ะใช่ค่ะสะกดให้ถูกนะไม่โทรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำว่ากราฟอะไรเงี้ยนะคะเขียนให้ถูกนะด้านล่างเลยนะขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะจ๊ะครับอ่ะไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีทีนี้เนี่ยเกมที่สร้างเวรสร้างกรรมให้ตัวเองผ่านไปแล้วต่อมานะคะเป็นการเล่นเกมชื่อว่าวิ่งห่วงเปรี้ยว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 ใช่นะคะเล่นไม่ยากนะคะบอกว่าเป็นเกมสมัยเด็กแต่น้องก็ยังไม่โตเลยใช่น้องก็ยังเด็กอยู่นะคะอ่ะกีฬาสีก็ต้องมีเล่นบ้างนะคะก็คือเกมวิ่งเปรี้ยวนั่นแหละนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความยากนิดนึงวิ่งธรรมดาไม่ได้แต่ว่าให้วิ่งห่วงเปรี้ยวกติกาคือเดี๋ยวจะมีกลวยวางไว้ให้นะคะให้เป็นเขตให้2ฝั่งให้น้องกราฟกับ MC เนี่ยวิ่งผ่านกลวยนั้นแล้วก็เอามือไปอีกฝ่ายให้ทันแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องหมุนห่วงไปด้วยคือการเล่นฮูลาฮูปแล้วก็กระเดิบกระเดิบกระเดิบไปเรื่อยๆถ้าห่วงตกห้ามเดินนะเดินได้เฉพาะตอนที่ห่วงมันหมุนอยู่เท่านั้นโอเคและเดี๋ยวจะมาจับฉลากว่าใครได้ห่วงไหนบ้างได้เลยจับฉลากก่อนเลยจ้าจับฉลากก่อนเลยจ้าเดี๋ยวให้ฟาโรกระโดดลอดห่วงนะคะแป๊บนึงค่ะไม่ใช่สิงโตค่ะอ๋อได้ครับเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่น่าแก่นะครับเพราะว่าอยากข้างข้างก่อนก็ได้ได้ครับใช่ฮะอันนี้ไปจับฉลากเนาะแต่ละคนจับเลยใช่ไหมทุกคนโอเคหาให้น้องจับก่อนนี่เลยแล้วครับโอเคนิ้วก้อยและเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหนูได้อะไรหรอกแอบดูด้วยนะอุ้ยได้ฮูลาฮูปผมได้ห่วงยางครับห่วงยางห่วงยนต์ห่วงอุ้ยนิ้วห่วงนิ้วเหมือนจะยากสุดปะแล้วเอาไปหมุนว้ายห่วงกัฟหูกัฟใหญ่ยังครับกัฟได้แป๊บนึงนะงั้นเรามาแจกเลยแต่ละคนลองหมุนให้ดูก่อนอันนี้อันนี้ของกราฟก่อนรอบวงวงโยนก็คือเอว20เซนติเมตรด้วยคือใช้เอวหมุนเนี่ยเหรอครับแล้วก็อันเนี้ยของนิวอ่ะแล้วฉันจะหมุนกับอะไรก็อาจจะเป็นมือหรือข้อมือไปเนี่ยขนาดจะหมุนอย่างนี้เดินก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเอามาจบปะเฮ้ยมันหยุดไม่ได้อะมันหยุดไม่ได้เออโอเคล่าสุดน้องไหลหลุดนะคะเพราะว่าน้องหมุนไม่หยุดนะคะหมุนเอวอีกมันหมุนเอวไม่ได้มันหมุนเอวไม่ได้เพราะว่ามันมีพวกนี้เยอะอ่ะโอเคฮะอะไรก็ได้นะ
ไว้ชีวิตแก้ววายขวามือด้วยนะคะโอเคได้ค่ะมาเพราะงั้นแล้วนะครับรอบนี้นะที่บอกไปนะต้องมีการว่าแข่งกันวิ่งเปรี้ยวใช่ไหมแล้วมันจะเริ่มกันยังไงดีอะเริ่มจากคู่ไหนคู่ไหนก่อนหรอใช่ให้เลือกกันเองเลยใครจะแข่งนิวแข่งกับกราฟเพราะว่าเมื่อกี้ฟ้าแข่งไปแล้วโอเคได้ครับซึ่งสุดทางมากนี่ก็ใหญ่สุดนี่ก็เล็กสุดนี่ก็เล็กสุดใช่สนุกดีชอบนะคะกติกาวิ่งเปรี้ยวเล่นยังไงนะเพื่อนแปะอีกคนก็คือวิ่งไปสมมติว่าคุณไปแปะคนอื่นได้คนนึงก็คือโดนแพ้เลยใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแก้วจะบินนะคะอ๋อซ้อมหมุนแล้วหนึ่งเอานาฬิกาออกก่อนนะจ๊ะจ๊ะเดี๋ยวนาฬิกาจะบินแทนห่วงนะคะจริงจังหรอจริงจังหรอจริงจังโอเคจริงพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเตรียมวิ่งนะโอเค3 2 1เริ่มค่ะไประวังลื่นนะฮะระวังลื่นนะระวังลื่นนะไม่ต้องขาบัดดูยากโดนปะโดนครับโดนมานิว1แต้มครับมันยากนะครับเนี่ยมาอันนี้สานี้ถือว่าเป็นการซ้อมเฉยๆขนาดนักแต่วิ่งตามผู้ชายอ่ะเร็วๆนิดนึงเป็นการซ้อมค่ะเพราะงั้นแล้วเราจะเริ่มใหม่ไอ้นะซ้อมหรอเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมไม่น่าจริงจังเลยใช่ๆกลับมารอบเดียวจบเลยคนน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะคะว่าเป็นประมาณไหนนะเพราะงั้นแล้วมาถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับมาแต่เนื่องจากว่าเกิดการผิดพลาดนะครับเราจะเริ่มใหม่อีกหนึ่งรอบเอาใหม่อีกหนึ่งรอบเพราะว่าตอนนี้น้องผิดพลาดนะคะเหนื่อยเนี่ยให้วิชาชนะไปก็จบแล้วเอาเอาเลยมาเอาเหรอโอเคได้เริ่มนะรอบนี้เอาจริงแล้วนะอันนี้เอาจริงขอทุกคนจริงจังนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มค่ะและรอบนี้นะครับเป็นรอบที่ค่อนข้างกติกาถูกต้องที่สุดนะครับงั้นแล้วกราฟชนะไปเข้าใจไหมว่าผู้ชายทำอะไรก็ถูกเสมอนะครับใช่ใช่ใช่ปาตัวบ้านกับน้องปาปากับกราฟบอกใช่หัวกลัวโดนปากโดนหน้ากันหน้าเลยเพราะห่วงใหญ่กันเหลือเกินเลยอ่ะเอามาเหนื่อยเพราะว่าหลุดว่ะเพราะว่ามันหลุดมือว่ะเพราะกลัวมันต้องหลุดไปโดนกล้องแน่ๆเลยอ่ะมันแพงใช่ไหมคะกล้องอ่ะชอบคนดูมากคนดูบอกว่าเก่งมากชนะแล้วไปนะเก่งมากชนะแล้วเอานะเอานะเอานะหนึ่งสองสามไปมันไม่หมุนตามมันไม่หมุนมันอยู่ตามไปเลยมันอยู่ตามไปเลยมันดูปลาโลมาไม่รู้เหรอมันไม่เลี้ยวเลยมันไม่เลี้ยวมันไม่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ฉันเหมือนโชว์หมาในมากเลยนะคะเนี่ยฉันเหมือนโชว์หมาในมากเป็นหนูเพนกวินนะคะงงไปหมดแล้วนะคะรอบนี้น้องกัฟแฝดได้น้องกัฟชนะไปเย้มองไม่เห็นอะไรแล้วครับตอนนี้อะไรนะไม่อยากค่ะไม่ได้อยากไม่อยากเลยหัวใจกันแรงมากเลยอ่ะตอนนี้ประเด็นคือน้องอะวิ่งทุกรอบไปน้องอะเหนื่อยจนหายใจแล้วเป็นฝ้าตรงหน้ากากหมดแล้วได้งั้นทีมงานจะเป็นคนเสนอมาระหว่าง MC กับทีมงานจะเป็นนิวกับทีมงานค่ะนะครับผมตอนนี้นะครับเขาจะทำดีมากเลยเดี๋ยวพี่ตกงานหนูไม่เอาหนูไม่เอาเดี๋ยวงานเราหายหมดเลยนะให้น้องได้พักเหนื่อยกันบ้างเพราะงั้นแล้วรอบต่อไปนะจะเป็นการเล่นอะไรกระโดดลอดห่วงเล่นเหมือนเดิมหรอเอาอีกเหรอกระโดดลอดห่วงชิงแพ้ระหว่างฟ้ากับนิวหรอเอาจริงนะรายการทรมานพิธีกรกันใช่ๆวันหลังก็ในเกมนี้ใครตายก่อนคุณผู้ชมสามารถโหวตไปได้เลยนะคะและอย่าลืมซื้อประกันให้พวกเราและพ่อแม่พวกเราด้วยขอบคุณค่ะสักทีเหนื่อยนะเอาวิ่งแบบการแสดงอะไรนะวิ่งแบบการแสดงเอาจริงจังเอาจริงจังจริงจังเหรอเอาจริงจังนะฝั่งขวาพร้อมไหมครับพร้อมครับฝั่งซ้ายพร้อมไหมครับพร้อมมาเลยครับพร้อมแล้ว1 2 3ไปไปแล้วครับตอนนี้มุมแดงวิ่งแซงอยู่มุมเงินวิ่งตามโถโถอันนี้คืออะไรครับโถรออยู่ไม่ได้หนีขอโทษนะมือมึงอะหมุนมากกว่าห่วงมึงโถอ่ะเห็นภาพมาถ้าอย่างเงี้ยรู้เลยอ่านว่าต่อรอบที่เราแข่งกันมานะครับน้องกัฟชนะบ้างอย่าลืมนะ
ใครอยากจะลุ้นโพลารอยด์เนอะก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แคปโมเมนต์น่ารักๆแบบนี้แล้วก็แท็กไปด้วยนะคะแล้วก็โพสต์ลง Twitter ติด Hashtag #ShopeeLa44XLove แล้วก็ ShopeeTS44 ด้วยจ้าก็เหนื่อยเหมือนกันเพื่อนนี่เห็นเพราะเรากำลังเย็บๆกันอยู่ไม่ใช่นะคะขออนุญาตถ่ายใต้แมสนิดนึงนะคะใช่นะคะแล้วก็อย่าลืมไปดันทวิตให้ติดเทรนด์ด้วยเนาะครับครับผมอ่ะเกมต่อไปเราจะไม่หยุดเหนื่อยกันนะคะจะมีอีกหนึ่งเกมนะคะซึ่งเกมนี้นะคะมีชื่อเกมว่าเติมให้เต็มเออเติมให้เต็มสูงไปไหนแล้วอ่ะซึ่งเกมนี้นะคะกติกาของเรานะคะนั่นก็คือแต่ละคนนะคะต้องมีการจับฉลากนะคะเพื่อว่าจะดูว่าจะได้ภาชนะอะไรในการใช้ตักน้ำเพราะเราเนี่ยจะมีทั้งหมดแบบฝั่งนี้เป็นแบบว่าเหมือนกระถางเล็กๆส่วนนี้เป็นกะละมังใช่ไหมคะเราด้วยนั้นจะต้องมีการแบบว่าตักน้ำจากฝั่งของฝั่งขวาไปยังฝั่งซ้ายนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามนะคะที่สามารถที่จะตักน้ำนะคะลงถังได้มากที่สุดภายเวลา2นาทีนะคะก็ชนะเกมนี้ไปนั่นเองจ้าเดี๋ยวรอชมเลยนะคะรู้สึกว่าแมทน้องกัฟจะมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละเอ๊ะไม่ต้องจับฉลากดีไงเออโอเคมาค่ะจับฉลากกันดีกว่านะคะว่าใครจะได้อะไรไปบ้างนะคะความหอมจากเกมที่แล้วอ่ะยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยเอาอีกมาเกมใหม่แล้วนะคะอันนี้น่าจะลื่นด้วยมาสักหนึ่งมาค่ะแอบแกะนะจ๊ะทำไมหนูรู้เศร้ามาหนูเป็นยังไงโอ้โหพลายทัพพีค่ะโอ้โหได้เลยลูกขันรั่วครับขันรั่วไม่ขันรั่วแค่แปะมันรั่วเบอร์ไหนก็ไม่รู้ไงเสื้อยืดไว้เอ้ยของแกอ่ะเอาตรงได้ปริมาณน้ำเยอะสุดนะแต่จังหวะที่ระหว่างทางเพื่อนปากแตกก็เพราะเราแต่เนี่ยคือน้อยมากเลยนะแบบไปได้แต่ละรอบอ่ะใช่ไหมอ่ะโอเคเพราะงั้นแล้วกราฟเนี่ยต้องเลือก MC 1คนไปแข่งด้วยจ้ะกราฟอยากแข่งกับทัพพีหรือว่าเสื้อยืดเอาเป็นทัพพีกันแล้วนะ รู้สึกว่าทัพพีน่าจะตักได้น้อยน่าจะได้น้อยกันครับเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าระหว่างทัพพีกับขันรั่วใครจะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่ล่าสุดเขาแรปหน้าจอทีวีเราไม่อยากเปลี่ยนแรปพวกเราด้วยได้ไหมพันมาเลยนะคะพันมาเลยถอดรองเท้าก็ได้เนาะเดี๋ยวมันจะลื่นปะนี่ว่าใส่รองเท้าจะไม่ลื่นโอเคลองดูแล้วกันได้ฮะมาเนาะมาหนึ่งเกมจับเวลาไหมจ๊ะอุ้ยมันรั่วหนักมากนะมันรั่วแบบรั่วจริงจังมากเลยอ่ะเอานี่ไงลูกลองดูทุกคนเห็นไหมครับเอานิ้วจับจับนี้เลยปุ๊บนะคะตัวอันนี้เป็นทัพพี่นะคะนี่ทัพพี่นินนะคะและเสื้อยืดนะคะนี่ก็คือเสื้อยืดที่เรามาแข่งนะใช่ปะใช่ทีนี้มันคนละใช่ไหมคนละใช่ไหมคนละรอบเนาะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเป็นฟาก่อนดีกว่าใช่เนาะโอเคเดี๋ยวเป็นฟาก่อนแล้วก็2นาทีแล้วพอเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเป็นน้องกราฟต่อนะคะแค่เอ๊ะหรืออย่างนี้ไปเลยพิธีกร2คนต่อก่อนไปเลยไหมล่ะแล้วก็น้องก็คือ1คนไปเลยสุดท้ายได้ไหมได้ครับโอเคหรือว่าให้ปลาก่อนแล้วเป็นกราฟ2เพื่อให้มันมีน้ำที่พื้นแล้วเดี๋ยวเลื่อนลมหัวแตกตลบดีนั่งตลบดีอ้าวได้ไม่ติดเลยกราฟเอายังไงดีกราฟเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเนาะเดี๋ยวเราปลาต่อแล้วก็โอเคครับเป็นมีแล้วก็เป็นกราฟโอเคคุยเสร็จแล้วป่ะเริ่มมาฮะพร้อมนะสดละฮะทีละคนก็ได้ทีละคนก็ได้ค่ะครับมา3 2 1มา2นาทีนะคะจับเวลาค่ะพี่ว่านะไม่ต้องแบบอันนี้หรอกไม่ต้องจับหรอกนี่ก็นี่ก็โหว้ายคือมันได้น้อยมากเลยอ่ะเยอะอยู่เยอะอยู่แปลว่าไม่เยอะไงวันนี้อุดได้เลยพี่ว่า1นาทีก็พอมั้งเหนื่อยแล้วเนี่ยคือข้างหลังเตรียมอุปกรณ์กันหรอถ้าเดี๋ยวมาตอนกันหน่อยแกก็ใส่ผ้าเข้ามือแกอ่ะปุ่นได้ปะเอาล่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้ก้นถังนะคะไปไม่ไหนก็จะช่วยน้องเขาอีกนะงงแต่เมื่อกี้คือพลังเวอะโอ้ยคนบอกให้น้องกับเต้นทำเพลงหน่อยนะคะจะทรมานน้องอีกเท่าไหร่นะคะเยอะเหมือนกันนะเอาสัก20วิก็พอแล้วนะเฮ้ยน่าจะเยอะอยู่นะเอาดิเอาหนึ่งสักฟ้าน้ำหกฟ้า
อะไรนะปาน้ำเดี๋ยวมึงรอดูครับเดี๋ยวมึงรอดูเลยใช้คำว่าน้ำมาแน่ซุ่มรอการระบายหนึ่งแล้วแหละแม่บ้านเตรียมไม้ถูยังจ๊ะใช่แม่บ้านเตรียมไม้ถูยังจ๊ะ45วิโอ้โหเยอะอยู่นะเอาจริงป่ะไปเล่นเปรี้ยวไปต่อก็ได้ว่ะอันนี้เหนื่อยกว่าเปรี้ยวอีกเหนื่อยกว่าอีกเพราะของพวกแกมันจะรอบเดียวใหญ่ๆเว้ยถ้าเราไม่เดินถ้าเราโยกไปโยกมาพอโยกไปโยกมาเท่าไหร่อ่ะเหลือแค่สับนิ้วนี้ทำไปได้ขาสั้นขาสั้นโยกขอแล้ว2ทีขาสั้นมาถึงนี่อย่าขออะไรเยอะได้ไหมเหนื่อยนะเว้ยเอาทัพพี่ยกกระมังมาดิไอ้นะเอาทัพพี่ยกกระมังอยากเอากระมังมาทำอย่างเงี้ยก็เอาทัพพี่ใส่ใต้กระมังไงให้มันจบเอออ๋อเอาทัพพี่ใส่ใช่ทำไมคนที่โกงจังวะโอเคได้ประมาณหนึ่งไอ้นี่คือถามของฟาโรนะคะต่อไปนิวจ๋าเช็คก่อนหนึ่งรอบนะคะโอเคพูดตรงน้ำเหมือนเสื้อไม่ทับน้ำเลยเสื้อคือเหมือนแบบในร่มอันเนี้ยเลเทะกว่ากราฟอีกดีว่าก็สามารถกลัวน้องเลื่อนให้น้องเล่นก่อนไหมเออให้กราฟก่อนนะให้น้องเล่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวพื้นมันเปียกอ่ะโอเคมาได้ครับงั้นนี่ก็มาตัดนี้ก่อนโอเคมาต่อไปเป็นกราฟนะคะครับมาดูว่า2นาทีจะได้ขนาดไหนเนาะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1จับเวลาค่ะโอ้โหเนี่ยเข้ากู15รอบโอเคเข้าจริงๆเข้าฝ่าจริงๆกับระวังแต่นี่พื้นอะเยอะกว่าน้ำในถังอีกนะระวังนะได้ไม่หาแต่ระวังลมนะระวังด้วยนะโหมันก็หลุดออกไปเยอะเหมือนกันนะน่าสุดกระเบื้องยางได้ลองเรียบร้อยนะคะตอนนี้ถ้าอยู่พิธีกรสายพิธีกรไม่ได้เต้นเลยครับไฟช็อตค่ะโอ้ยเราว่าให้น้องชนะเลยไหมหรือไงดิเนี่ยเราเต็มถังแล้วเนี่ยผ่านไปกี่วินาทีแล้วคะเหลือเท่าไหร่เหลือ1นาที15วิโหมาถึงเต็มสตูนะคะเอ้ยอีกขันเดียวจบเอากระมังมารองให้น้องอีกขันเดียวจบจะเยอะนิดนึงอีกขันเดียวจบขันมันจะยากมันไม่มีทางที่ขันยากสุดโอ้ยเต็มแล้วเย้ถ้าอย่างเงี้ยมันต้องคืออย่างนี้เว้ยช้อนกลางช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยถึงจะแบบใช่เอาเทลงพื้นตลาดแล้วก็เล่นใหม่เล่นใหม่อีกรอบโอเคพี่ระวังนะครับสามที่เพิ่งมีเนาะอะไรนะเขามาขนาดนี้แล้วเอาเผื่อเต็มอีกคนนึงหาคนแพ้รอบนี้ต้องหาคนแพ้อ๋อโอเคค่ะโอเคเสื้ออยู่ในถุงในถังค่ะพี่เขาใช้ชุดพื้นอยู่หันมาน้องนิวเช็ดหน้าไหมลูกขอบคุณค่ะโอเคเอามาเพราะว่ากราฟเต็มไป1ถังนะครับส่วนของฟ้าได้แค่ข้อเดียวนะครับมาดูของนิวกันบ้างดีกว่านะคะเอาล่ะนิวพร้อมไหมพร้อมจ้ะนี่นี่บอกอะไรอย่างนึงถ้าเกิดล้มตลกมากเชื่อกูถ้าลื่นล้มตลกเลยมีชีวิตก็ไม่ต้องทำตลกแล้วถ้าหัวแตกด้วยนี่คือท้องแข็งเอามารอบหน้ามาแน่โอเคพร้อมนะประกันมาแน่ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา3 2 1ไปโดเอาเฮ้ยสีตกเลยอ่ะสีตกค่ะไอ้นิ้วมึงช่วยดิโอ้โหช่วยอย่างนี้นี่ก็ได้ก่อนโอ้โหโอ้โหเลยโอ้โหเลยเพื่อนรักโอ้โหอันนี้มึงชนะเออเพราะว่าเต็มพื้นแล้วโอ้ยนิวมันรู้แล้วเอาไว้ตรงนี้จังหวะลงน้ำนองสยองขวัญลดอาการการเปียกที่พื้นสงสารครับเลยครับต้องทำอะไรแบบนี้มึงสงสารกูเหรอจริงโอ้ยสงสารแม่บ้านเถอะรองเท้าไม่เสื้อซื้อมาจากไหนไม่ต้องซื้อแล้วนะสีตกอยู่นะมาดูว่าการเต็มอันนี้หนึ่งครับเมื่อกี้ของกั๊บเหลือกี่วินะคะ40ของกั๊บเหลือ45อ่ะนิวอุ้ยไวกว่านะครับเนี่ยนิวใกล้แล้วนะเร็วๆๆ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 ถ้าเต็มก่อน45แปลว่าชนะเลยนะโอเคเร็วๆๆ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 อุ้ยทีเดียวเร็วๆๆทีเดียวและเต็มแล้วอุ้ย
ของนิว48อุ้ยนี่นะแต่ที่เยอะสุดคือตรงกลางค่ะลงกลางก็คือว่าเอาง่ายๆแบบว่ารอบนี้นะคะคนที่ชนะไปคือนิ้วแล้วคนทำให้ศัตรูของเรานั้นสกปรกคือนิ้วครับเย้ถ้าคุณแม่บ้านถามหาใครคือนิ้วเละเทะมากโดนแล้วนะอ่ะเราก็อยู่ข้างหลังๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์สตูนก็ได้นะคะเอาล่ะมาเพราะงั้นแล้วนะที่บอกไปนะครับวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถจะมานั่งแคปโมเมนต์ต่างๆนะพร้อมกับมาลุ้นนะคะรูปถ่ายพอลอยพร้อมกับลายเซ็นของน้องได้เลยนะคะมีทั้งหมด5รางวัลด้วยกันในกติกาง่ายมากค่ะแค่คุณนะครับโพสรูปนั้นไปตั้งเป็นสาธารณะนะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นอะไรก็ได้นะต้องมีคำว่าไลฟ์กราฟช้อปปี้พร้อมกับติดแฮชแท็กค่ะช้อปปี้ไลฟ์44 x ครับแฮชแท็กช้อปปี้ TF 44นั่นเองนะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งค่า Twitter เป็นสาธารณะด้วยนะคะประกาศผลภายในวันที่5เมษายนทาง Twitter @shoppyth นั่นเองนี่ล่าสุดจะบอกว่าได้มีการติดตามเห็นว่ามีการเปิดตัวละครอย่างนึงไปอย่างยิ่งใหญ่ตะการตาเลยใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างฮะก็เป็นผู้ชื่อเรื่องได้ใช่ไหมครับได้สิได้สิได้อยู่แล้วชื่อเป็นซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมครับก็เป็นภาคต่อจากสุภาพบุรุษสุธาเทพครับค่ะอันนี้เป็นเรื่องลูกป่ะคะใช่ครับเป็นเรื่องลูกอันนี้แบบว่าแอบเล่าเรื่องแบบสั้นๆได้ไหมอ่ะหรือว่าเขาจะคือจะมีทั้งหมด5ตอนครับเหมือนตอนคุณชายจุธาเทพนั่นแหละครับส่วนของผมจะเป็นชื่อเรื่องว่าละอ่อจันครับเป็นเรื่องเปิดของซีรีส์ทั้ง5เรื่องนี้ด้วยใช่ครับเล่นเหมือนกันนะอะไรครับใช่พอเล่นอยู่กับสอนอ๋อใช่กับตันพีกับตันพีใช่ใช่ใช่คนละเรื่องครับผมก็เสียดายไม่ได้เจอนอนนอนไม่เป็นไรดีก็ได้นะที่ไม่ต้องเจอหรอที่ไม่ต้องเจอหรอไม่แต่จริงจะบอกว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะที่บอกไปคือเป็นรุ่นลูกและอย่างตอนของแบบเขาเรียกว่าคุณชายต่างๆที่ก่อนหน้านี้แกมันโด่งดังมากที่เป็นแบบดวงใจเทวพรมซึ่งเป็นแบบรุ่นลูกมาแต่ละคนคือ5เรื่องอ่ะพระเอกคือหล่อ5สไตล์เนื้อเรื่องคือ5รสชาติ5แบบคือบอกได้เลยว่าต้องดูอ่ะต้องดูจริงต้องดูจริงเนาะคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ยากไหมคะสำหรับตัวเองถ้าคาแรคเตอร์ก็จะเป็นมีความแบบเป็นคุณชายที่แบบมีความขี้เก๊กนิดนึงจะมีความขี้หึงแต่ว่าในลึกๆแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความรักจริงอะไรอย่างนี้จะมีความขี้งอนนิดๆหน่อยๆจะมีกิมมิคความน่ารักอะไรเล็กๆน้อยๆในตัวละครฟอร์มเยอะอย่างเงี้ยหรอใช่จะเป็นคนมีฟอร์มนิดนึงแต่คือจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรครับแต่จะมีฟอร์มเยอะคือแบบเขาเรียกว่าเก๊กๆนะข้างในแบบมีความขี้หนักมากแบบเบลๆน่ารักน่ารักซึ่งก็เอาจริงๆนะเรารู้สึกว่าในมุมของความน่ารักกับน่าจะเอาแบบความคุณชายออกมาได้ดีมากเพราะงั้นก็ต้องรอดูกันมีเสน่ห์ด้วยอะไรแบบนี้นะใช่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 โอ้แฟนๆรอติดตามชมกันได้นะคะแล้วผลงานอื่นๆมีอีกไหมนอกจากละครแล้วค่ะครับก็จะมีภาพยนตร์เรื่องบัวผ่านฟันยับนะครับผมตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับก็น่าจะประมาณปลายปีน่าจะได้รับชมกันครับผมแล้วก็มีละครอีกหนึ่งเรื่องครับชื่อเรื่องว่ามัดหัวใจยาสุตานะครับก็น่าจะปลายปีนี้เหมือนกันเล่นคู่กับพี่เจนี่เทียนโพสุโอ้โหยาวๆเลยเนาะที่เรื่องนี้ที่ต้นหอมเขาเล่นด้วยใช่ครับใช่เพราะว่านันก็มาเมามอยเรื่องกราฟให้ฟังอยู่เหมือนกันว่าน้องน่ารักอะไรยังไงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ฝากถึงพี่ต้นหอมด้วยกับว่าดูอยู่นะคะก็หยุดโทรมาได้แล้วค่ะทำงานอยู่นะคะกระเป๋าสั่นไม่หยุดเลยค่ะจะชวนไปไหนสักที่นึงแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเวลาเนี่ยเรายังมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ10นาทีนะครับเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวนี้เรามีอีก1เกมเกมนี้ค่ะนิวส์ขาชื่อเกมว่ารูบกน้ำอากาศค่ะซึ่งกติกาเนี่ยคือเรียกชื่อคู่แข่งขันพร้อมบอกว่ารูหรือบกหรือน้ำหรืออากาศแล้วคนที่ถูกเรียกเนี่ยต้องพูดชื่อสัตว์ที่ใช้ชีวิตตามสิ่งเหล่านั้นเช่นถ้าสมมติว่าพูดคำว่าบกก็ต้องเป็นแมวถ้าพูดคำว่ารูก็ต้องเป็นปูน้ำก็เป็นปลาอากาศก็เป็นนกโดยที่ว่าห้ามสามกันปะอ๋อโอเคโอเคได้ครับยกตัวอย่างที่สมมุติบอกว่านิวบกหมาบกหมาอย่างเงี้ยหมาบกต้องเป็นหมาบกใช่ไหมแล้วมันมีหมาน้ำเหรอหมาแล้วตามด้วยหมาน้ำเหรอใช่ไหมหมาแล้วตามด้วยอากาศแล้วน้องกับก็ต้องเป็นสิ่งอะไรได้ที่เป็นอากาศถูกป่ะใช่ให้ใครก็ได้เข้าใจป่ะสมมติพูดฟ้าบอกว่าพูดฟ้าบอกว่านิวบกนิวก็ต้องพูดมาแล้วพอนิวพูดเสร็จปุ๊บนิวไม่ใช่นิวก็พูดว่าหมาแล้วก็กับอากาศปึ้งอากาศพอกับต่อเสร็จปุ๊บเหมือนกับบอกว่านกพี่ปลาลูพี่ปลาลูปลาโลอยู่ในลูแล้วก็นิวลูอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยตอบก่อนแล้วก็โยนโจทย์มาใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคมางั้นเราจะเริ่มกันที่กับนะอุ้ยอันนี้ต้องใช้สติใช้สติใช้สติมากๆเลยนะคะพร้อมนะเริ่มที่กราฟได้นะครับกราฟได้นะแต่กราฟมองฟ้าชัดเจนมากนะครับตื่นเต้นเอาล่ะมาพร้อมนะฮะ3 2 1พี่ฟารูครับหนูได้ป่ะ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 นิวน้ำ
ปลาน้องกั๊บปลาอะไรปลาตะเพียนน้องกั๊บอากาศนกอินทรีพี่ปลาน้ำครับพี่ปลาน้ำแมงกะพรุนค่ะกั๊บรูงูครับพี่นิวอากาศครับโอ้ยยากมากผีเสื้อน้องกั๊บรูค่ะปูนาครับผมปูนาพี่ปลารูครับพี่ปลารูไอ้นี่ไงแมงป่อ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 งอยู่ในรูไม่อยู่ไปดูกันไหมอยู่ในรูต้นรูแมงป่องรูต้นแมงป่องแมงป่องคือแมงป่องกับบกกับบกเสือครับพี่นิวรูครับรูมันข้ารูรูตัวตุ่นตัวตุ่นน้องกับรูกับรูมีตัวอะไรในรูบ้างครับรูแล้วไอ้รูวะอะไรในรูอีกแมวกระต่ายอยู่ในรูไหมครับกระต่ายอยู่ในโพรงในโพรงได้ได้รูไหมครับให้ๆๆกระต่ายครับผมพี่ปลารูครับพี่ปลารูอีกแล้วแมงซี่ปมค่ะกูแมงแล้วมันเป็นแมงภาคอีสานแมงซี่ปมใช่แมงซี่ปมค่ะต่อค่ะฟาเนี่ยฟาใช่ไหมฟาใช่ได้นิวรูค่ะนิวรูก็คือเพลงของดูอาริป้าค่ะนิวรูไม่ใช่ค่ะขอโทษทีค่ะนิวรูแล้วเมียแคทไม่ใช่เหรอรูเหรอใช่มันชอบอยู่ในรูแน่ใจเหรอแน่ใจไปดูไหมล่ะโอเคน้องกั๊บรูค่ะผมยอมแพ้ได้ไหมครับยากมากเลยอ่ะยากพอเป็นรูปุ๊บไม่รู้เลยครับตกอะไรในรูเอาอย่างนี้ตอนนี้ใครก็ตามที่บอกเป็นแฟนคลับของน้องนะคะแล้วรู้ว่าอยู่ในรูบ้านเนี่ยลองพิมพ์มาหน่อยละกันนะระหว่างพวกเรากำลังแบบว่าพูดคุยกันอยู่ตรงนี้นะคะมีบางคนบอกว่ากระรอกกระรอกน่าจะไม่อยู่ในรูป่ะมันอยู่ในโพรงไม้เหรอต้นไม้มันน้องเป็นรูป่ะโพรงอะไรอย่างนี้ไหมมีคนบอกว่าแย่ค่ะเนี่ยมีหนูมีไส้เดือนนี่เขาตอบมาก็ประมาณแมงกิโปมเห็นไหมแมงกิโปมแมงกิโปมอะแมงกิโปมประกอบอยู่ในรูด้วยปลาไหลอยู่ในรูปูเสฉวนในรูแมงมุมจิ้งหรีดที่อยู่ในรูหรอจิ้งหรีดมดอยู่ในรังในรังนะคะเอาเป็นว่าเกมนี้ไม่เล่นดีกว่าค่ะโอเคมาเนื่องจากเวลาก็ยังเหลืออยู่เส้นเดียวกันนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมีการมาเปลี่ยนเกมกันนะคะเกมนี้เนี่ยยังไม่มีชื่อเกมแต่เดี๋ยวจะตั้งให้ใหม่นะคะซึ่งกติกาของเราเนี่ยง่ายมากก็คือให้เราเนี่ยเรียกชื่อตามด้วยชื่อสัตว์นะคะแล้วคนถูกเรียกเนี่ยจะต้องทำท่าแบบนั้นถ้าป้าบอกว่านิวช้างอะไรฟิลนี้นะฮะแต่อย่าพยายามให้ท่ามันลงล่างมากเพราะว่าพื้นเปียกมากนะคะตอนนี้พื้นเปียกมากๆเลยนะคะอย่าเลือกปลาไหลก็พอโอเคเอาแบบยืนๆนะมาเป็นเมดเล่เกมแล้วกันระหว่างรอเวลานะคะเพราะงั้นแล้วเริ่มกันที่นิวแล้วกันดีกว่ามาค่ะนิวอะไรวนหนึ่งกันหรอวนหนึ่งกันเรียงกันน้องกั๊บกระรอกยากด้วยกระรอกยากกระรอกกระรอกแพ้เนี่ยแพ้วันนั้นแพ้วันนั้นเหมือนแล้วหนึ่งแพ้วันนั้นนี่ไงเออเอาใส่ด้านข้างนี่ไงเป็นไงล่ะแล้วก็ต้องทำท่ากระรอกจนกว่าเกมจะจบนะคะครับหนึ่งค่ะมันเกินไปค่ะสงสารสงสารฟันกรามน้องค่ะต่อไปครับฮะฟ้าเอาเป็นไม่ค่อยสบายใจกล้ามใส่ร้ายเหรอเอาเป็นกระต่ายก็ได้ครับมันน่ารักใช่กระต่ายมันน่ารักเลยเนี่ยเป็นกระต่ายเนาะเป็นกระต่ายกระต่ายนิวตะขาบคนแบบมึงเนี่ยนะมันจะต้องโดนสักทีนิวตะขาบนิวตะขาบเลยเออตะขาบตะขาบตะขาบเออไข่เยอะไข่เยอะตะขาบได้ว่าแล้วก็น้องกับไส้เดือนโอ้ตอนโดนแดดนี้ทำไมเขายังดูเท่วะเขายังดูเท่วะยังดูดีอย่างนี้เดี๋ยวหาตัวใหม่แป๊บของพี่ฟ้าเป็นต้องให้สบายใจแมงกิโปมแมงกิโปมมันอยู่ยังไงแล้ววะแมงกิโปมมันยังไงไม่รู้อะแต่มันกระโดดมันกระโดดมันเหมือนฟีลแบบว่าที่นี่ที่แกน้องถามว่าแมงกิโปมคืออะไรครับแต่ว่าน้องเล่นกับกุลนาตอนนี้แมงกิโปมจะโดดๆแล้วครับต่อไปนิวเพียงทะเลโอ้โหมันตัวอะไรอ่ะแข็ง
เป็นบ้าเหรอแข็งแข็งมาเป็นหอยนางรมให้หน่อยดิมันอยู่นิ่งๆเออเดี๋ยวเป็นหอยนางรมให้โอเคโอเคนี่คือจบค่ะนี่ก็เพียงทะเลค่ะต่อไปครับต่อไปเป็นเขาฉลามเว้ยฉลามง่ายต้องมีฉลามไหมครับต้องมีฉลามว่ายอยู่มีฉลามว่ายอยู่หนึ่งตัวอ้าวเขาฉลามเป็นฉลามแล้วมีเขาเป็นได้แล้วมันเข้าตัวว่ะอ้าวฉลามโอเคต่อไปค่ะพี่ฟาโลเป็นไม่สบายใจอีกแล้วเป็นอูดังอูตังครับเหมือนไอ้อันนี้เหมือนตัวที่เขาไปแตะต่อกันอะใช่ตัวอะไรนะไอ้ตัวไอ้นี่ตัวอะไรนะตัวอะไรวะอะไรมีตัวอะไรวะช่างมาเถอะจำไม่ได้นะต่อไปนิวโปรตีนซวยลำไส้ปลวกโอ้โหเราเล่นยากกันไปก็น่าเกลียดหรอเรียนที่ว่าเรียนวิทย์มาเรียนวิทย์มาอ่ะงั้นนิวจะเป็นสิ่งที่ดูแบบว่าน่ารักดีกว่าน่ารักดีกว่าน่ารักจิ้งจกบ้านตามผนังเลยจิ้งจกบ้านจบและนี่คือจิ้งจกบ้านค่ะต้องคอยทักด้วยอ่ะสุดท้ายมาจบที่กราฟกันดีกว่าค่ะครับด้วงมะพร้าวเดี๋ยวก่อนโอ้โหด้วงมะพร้าวยากมากน้องได้ด้วยมีเดือนอ๋อไอตัวด้วงกวางเหรอด้วงกวางด้วงมะพร้าวจะเป็นตัวกลมๆดิดฟังกันแล้วนะคะบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยสารคดีแอนิมอลแพลเน็ตเนี่ยพวกเราไปเล่นได้เลยนะครับเพราะเราเล่นทุกคนนะครับหรือว่าอ่ะเกมนี้จบไปจะบอกว่ายังเหลือเวลาอีกนะอีกกี่นาทีคะอีก7นาที7นาทีงั้นเรามาพูดคุยกันขำๆมั้ยได้ครับได้สิเมามอยกันดีกว่านะคะเมามอยกันดีกว่าเนาะหรือให้แข่งเกมใครถูพื้นก่อนแห้งก่อนชนะอย่าเลย นะคะน้องน่าจะเหนื่อยมากพออยู่แล้วนะคะ นะคะเช็ดพื้นมาเช็ดพื้นไม่ได้ไม่ได้เชิญเจ็ดมี1คนทำท่าแล้วบอกว่าเป็นสถานการณ์กำลังทำอะไรแล้วอีกคนไปทำต่อเอออ๋อโอเคเช่นสมมติฉันกำลังทำอย่างนี้เป็นการเข็นรถเข็นฉันต้องเอาท่านี้ไปทำต่อเป็นอย่างอื่นเอออ่ะยากเหมือนกันหาอะไรทำเยอะเหมือนกันแล้วเมื่อนานนี้เหมือนเกมการแสดงนะการแสดงนะคะเออเป็นการแสดงค่ะเมื่อวานเป็นการแสดงตลกนะคะได้สิหรือเล่นจำจีได้หมดเลยตอนนี้หรือว่าจะนั่งเงียบๆให้ทุกคนติดตามก็ได้จำจีแล้วเก็บนิ้วทีละอันเนื้อดีเอาอันนั้นก็ได้อันนี้ครับมีอยากเล่นเกมอะไรมันเล่นยังไงครับไอ้เกมตะกี้เกมเมื่อกี้คือกติกาสมมติว่า1คนอ่ะทำท่าอย่างหนึ่งก่อนครับแล้วเราก็มาลองดูซิว่าเราจะเข้าใจตรงกันหรือเปล่าแล้วก็พอคนนั้นออกมาเราต้องไปทำสถานการณ์ต่อจากตรงนั้นเช่นสมมติว่าแบบสมมติว่าฟาแบบทำท่าอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเดินมาแล้วแบบอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วแต่ว่าเราจะมองกันว่ามันเป็นอะไรได้แล้วมาดูซิว่าพอทำเสร็จปุ๊บแต่ละคนเข้าใจว่าอีกคนนึงทำอะไรกันได้ครับแบบนี้แบบนี้คนดูคอมเมนต์มาได้คะพวกเราทำอะไรกันน่าจะเป็นครีเอทีฟใช่ไหมคนดูเม้นไม่ได้นะคะพวกเราทำอะไรกันนะคะดูว่าทายถูกไหมนะคะครับเราว่าเล่นสักประมาณ2เกมน่าจะจบครับพอดีมานะคะมาแป๊บนึงหรือว่าเรามาให้กำลังใจพี่เขาเฉยๆไหมที่แบบว่าเขาพยายามที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลาเลยนะคะตรงนี้นะคะนะคะมาเริ่มที่ฟาโรแล้วกันได้ครับเริ่มที่ฟาโอเคสถานการณ์แรกได้ค่ะได้ฮะก็คือแล้วแต่พี่ฟ้าแล้วแต่ฟ้ามาจะเลือกอะไรมานะฮะเลือกที่ฟ้านะฮะโอเคมาถ้าพร้อมแล้ว3 2 1จบนี่คือฟ้าลองกลับไปต่อค่ะกลับไปต่อตะกี้เดินมาทำอะไรนะครับไม่รู้เลยโอเคอากาบอกเป็นแบบนี้อ่ะต่อสครับแล้วมาดูว่าแต่ละคนเข้าใจว่าทำอะไรโอเคงั้นถามครับก่อนครับพี่ฟ้าทำอะไรตรงไหมครับไม่รู้นิวทายดีว่าทำอะไรฟ้าน่าจะเดินมาล้างมือแล้วก็แต่งตัวหรืออะไรสักอย่างมันจะทำกำลังจะทาแป้งไม่รู้ใกล้เคียงแล้วฟ้าทำอะไรฟ้ายกน้ำหนักฟ้าเดินมาแล้วข้างๆปุ๊บมันจะมีแบบว่าที่เป็นแบบอ๋อแป้งเหรอครับแล้วมันจะค่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อตอนแรกผมรู้ว่าเจลแอลกอฮอล์หรืออะไรใช่นี่ถึงทำแบบนี้ไงเพราะว่าอย่างล้างมือจะไม่ทำอย่างนี้กันถูกไหมล่ะเพราะในการตกแป้งกันไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการยกน้ำหนักค่ะเดี๋ยวมีข่าวว่ามี
ามจริงว่าน้องกัมทำอะไรลูกเมื่อกี้ในส่วนของไม่รู้ครับไม่รู้เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยก็เลยทักทายเพื่อนละกันนี่ก็เลยกะว่าทักเสร็จกูล้างมือต่อล้างมือต่อแต่กูล้างสะอาดนะครับต่อไปน้องจะกราฟกราฟคือว่าเริ่มก่อนบ้างวางสถานการณ์กันก่อนเอาอะไรก็ได้เลยตื่นเต้นแล้วว่าตื่นเต้นไม่ค่อยเล่นเกมเครียดมาจริงจังนะที่สุดแล้วมันจะเครียดมันจะเครียดเอาละน้องเอาละได้ครับก็ต้องเป็นนิวก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นฝ่าได้อ่ะฉันรู้ล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 ะมาดิครับวางเสร็จใช่ไหมโอเคโอเคต่อไปเป็นฟ้ายังไม่จบนิวนิวเล่นหนังสั้นมั้งโอ้เหลือให้กูเล่นบ้างมึงคิดว่าคนนั้นเตะบอลทำอะไรได้หนาละฮะโอ้โหเอาถ้าจบแล้วเอาถ้าจบแล้วให้กูทำอะไรลูกบอลมันติดตะข่ายฝั่งนู้นไปเก็บสิไปเก็บปุ๊บกูก็ดีใจดีใจโอเคเตะบอลเตะบอลไปน้องน้องชอบสายเตะบอลอยู่แล้วฮะเพราะงั้นแล้วมาถึงเวลาที่เราจะได้กลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนค่ะครับผมสุดท้ายแล้วเอาล่ะวันนี้มาวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกับเกมที่แบบโอ้โหเขาเรียกว่าสนุกหาทำและสกปรกที่สุดในบรรดาไม่เคยเจอเกมเปียกขนาดนี้เหมือนกันครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมกับการมาช้อปปี้สนุกเพราะผมได้มาเจอพี่ๆทีมงานทุกคนได้มาเจอพี่ๆช้อปปี้คือรู้สึกสนุกเหมือนเดิมแล้วก็อยากมาอีกนะครับอยากมาอีกแล้วมั่นใจว่าได้เจอกันอีกแน่นอนเนาะนิวเนาะใช่เลยครับเมื่อกี้ชอบเกมไหนมาที่สุดคะเอาเป็นเกมเปียกแล้วกันครับผมไม่ได้ชอบเกมนะชอบที่ทีมงานถูพื้นเร็วมากใช่แล้วตอนที่พี่เขายืนถามอยู่ว่ามึงถามกูดิว่าชอบไหมชอบเดี๋ยวเข้าหน้าเดี๋ยวมันมาอีกเดี๋ยวชอบสิรู้สึกมันแปลกดีคือเราก็ไม่เคยเล่นเกมอะไรที่มันเลอะเทอะเลอะเทอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตมันเป็นคำชมแต่ก็ไม่ใช่ขอนิดนึงแล้วกันขอนิดนึงแล้วกันครับอ่ะแล้ววันนี้นะครับบอกเลยว่านอกจากที่จะมีชาวช้อปปี้เนี่ยมานั่งดูแล้วเนี่ยมีชาวแฟนคลับของน้องกราฟนะคะเยอะแยะมากมายเข้ามาดูด้วยเหมือนกันเพราะงั้นแล้วอยากพูดถึงแฟนคลับไหมเอ่ยใช่ครับก็ขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนเลยนะครับผมที่รับชมกันตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์นี้เลยนะครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับออกกล้องนี้ใช่ไหมครับเอาล่ะมาอันสุดท้ายแล้วอีกหนึ่งอย่างฝากผลงานกับช่องทางการติดตามกันนิดนึงดีกว่าว่าถ้าว่าหลับหลงรักความหล่ออย่างนี้สามารถไปดูสกิลศักยภาพด้านอื่นๆได้ที่ไหนบ้างคะได้ครับผมก็ช่องทางโซเชียลนะครับ Instagram Twitter YouTube TikTok แล้วก็เกือบทุกอย่างเลยครับผมกับธนาวุฒิครับผมไปลองเสิร์ชดูกันได้ครับแล้วก็จะมีเป็นละครนะครับมาหัวใจใหญ่สุดตาครับผมน่าจะได้รับชมปลายปีนี้เช่นเดียวกับหนังเรื่องบัวผันฟันยับเหมือนกันครับแล้วก็จะมีละครเรื่องดวงใจเทวพรมซึ่งน่าจะเปิดกล้องเร็วๆนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครบถ้วนเลยนะคะแฟนๆสามารถติดตามได้ทั้งโซเชียลรวมไปถึงผลงานต่างๆของน้องได้เลยนะคะและก็อย่าลืมติดตาม Shopee ด้วยมาอีกเมื่อไหร่ต้องรอลุ้นกันนะคะแล้วก็เกมนะคะสามารถไปเล่นได้นะคะในการโพสต์ Twitter ติดแฮชแท็กให้เรียบร้อยนะคะไปลุ้นรับการว่าพลอยใครจะได้ไป5รางวัลค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราต้องลาไปก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวมีต่อใช่มั้ยคะอยู่ต่อกับพี่ดิโอหรือเปล่าเอ่ยค่ะเรื่องไหนเชื่อกับพี่ดิโอนให้วันนี้ขอบคุณน้องกราฟมากนะคะขอบคุณพี่ฟ้าครับขอบคุณมากครับทั้งนี้แล้วเดี๋ยวลากันไปก่อนให้อยู่ต่อกับรายการเลขไหนใช่เลยสมโชคส่งให้สมชาย